สมาชิก True Vision สามารถรับชมช่อง True Sport 2ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน True Vision Anywhere Application ดาวน์โหลดและลงทะเบียนฟรีวันนี้สนับสนุนโดย Grand Sportสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ด Revs your heart Yamaha สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ล้วงลึกบอลไทยนะครับพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกคืนวันพุธ 20:30 ทาง True Sport 2นะครับสัปดาห์นี้ถือว่ามาพบกันในบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นของแฟนฟุตบอลแล้วก็พี่น้องชาวไทยที่ได้เห็นทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราคว้าแชมป์ฟุตบอล AFF Suzuki Cup มาหมาดๆเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้เหมือนเดิมครับอยู่กับผมและน้องแนนนันทรดาก่าวสุวรรณนะครับสวัสดีครับน้องแนนครับสวัสดีพี่โอ๊ตค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมค่ะน่าเสียดายนะคะที่ในสัปดาห์นี้โค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองหรือแม้กระทั่งผู้เล่นที่ไปทำการแข่งขันใน AFF Suzuki Cup นั้นติดภารกิจกระทันหันนะคะแล้วก็ต่างก็ต้องแยกย้ายผู้ที่จะทำการพักผ่อนก่อนที่จะเริ่มในช่วงของพรีซีซั่นสำหรับเกมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกค่ะแต่อีกหนึ่งท่านที่ถือว่าอยู่คลุกคลีแล้วก็ใกล้ชิดกับความสำเร็จในครั้งนี้นะคะกับแชมป์สมัยที่4ในรอบ12ปีเป็นผู้สื่อข่าวนะคะที่คอยตามติดชีวิตนักบอลแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชนะคะจนกว่าจะมีความสำเร็จวันนี้ที่เรารับถ้วยแชมป์กันแล้วก็ต่างกันร่วมกันยินดีวันนี้ค่ะมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณวราเชนกามินนะคะเป็นผู้สื่อข่าวของสยามกีฬาและฟุตบอลสยามรายวันเราจะมาพูดคุยกันแบบเจาะลึกเลยว่าที่มาที่ไปของความสำเร็จในครั้งนี้ในมุมมองของสื่อมวลชนเขารู้สึกยังไงกันบ้างนั่งอยู่ในรายการตรงนี้แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเมื่อวานก็อยู่ในบรรยากาศด้วยใช่ไหมฮะอยู่ในบรรยากาศตั้งแต่สนามบินที่กัวลาลัมเปอร์นะครับแล้วก็เดินทางมาถึงสนามบินดอนเมืองนะครับสรุปว่าตั้งแต่แข่งเสร็จจนถึงวันนี้เนี่ยเหนื่อยกว่าตอนในสนามคิวของนักฟุตบอลครับเพราะว่าทั้งให้สัมภาษณ์ทั้งแต่ก็เป็นความเหน็ดเหนื่อยที่ครับชื่นใจเหมือนกันน่าชื่นใจครับแต่ว่าคุณวราเชียนอยู่มาตั้งแต่ทีมไทยเรายังไม่ได้เดินทางไปร่วมการแข่งขันตั้งแต่เก็บตัวที่เขาใหญ่วันแรกครับก็คลุกคลีกับทีมมาตลอดนะครับก็ได้เห็นในเรื่องของการฝึกซ้อมในเรื่องของการอุ่นเครื่องที่โคราช3นัดนะครับก็เห็นแล้วว่ามีแววที่จะได้แชมป์เอฟซูซูกิครับครับครับก็ถ้าจะไล่ถามตั้งแต่ช่วงแรกฮะแนนแรกก็คือว่าพอความสำเร็จจากเอเชียนเกมส์ทำได้ตามเป้าถึงรอบรองชนะเลิศโค้ชโก้ถูกเรียกให้มาเป็นโค้ชทีมชุดใหญ่ที่สิ่งที่เห็นก็คือว่าดึงนักเตะชุดนั้นมาส่วนใหญ่เลยแล้วก็มีผู้เล่นรุ่นพี่ๆเข้ามาเสริมครับตรงนี้ได้เห็นการพยายามที่จะผสมผสานตรงนี้มากน้อยแค่ไหนในช่วงเครื่องครับก็พี่โก้ยึดโครงสร้างของนักเตะชุดเอเชียนเกมนะครับที่ผ่านมาแล้วก็เรียกตัวมาเสริมในตัวส่วนของกองหลังบ้างกองหน้าบ้างกองกลางบ้างนะครับแต่ก็มีบางตำแหน่งที่ก็ยังไม่ลงตัวโดยเฉพาะกองหน้านะครับซึ่งถือว่าเป็นปัญหาของทีมชาติไทยชุดนี้นะครับตั้งแต่แรกกิริติเขียวสมบัติแม้อุ่นเครื่องจะดีนะครับแต่ว่าพอมาถึงทัวร์นาเมนต์จริงๆก็โชว์ฟอร์มไม่ออกเหมือนกันนะครับก็เป็นปัญหาตรงนี้ที่ซิโก้ก็ยังปวดหัวอยู่แต่ว่าเราโชคดีมากที่มีกองกลางที่เล่นได้อย่างเมสซี่เจอย่างชับปุยนะฮะรวมไปถึงกองหลังอย่างธนบูรณ์เกษรัตน์ก็สามารถช่วยทีมนี้ได้ดีที่สุดก็เลยทำให้ประสบความสำเร็จคือมันอาจจะยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ในการผสมผสานด้วยเวลาที่จำกัดด้วยนะครับแต่ก็มีจุดอื่นมาทดแทนทำให้เราไปได้เรื่อยๆครับครับมองว่าระยะทางของพวกเขาในการที่จะเก็บตัวจนกว่ามาถึงวันนี้รวดเร็วหรือว่าช้าไปมากน้อยแค่ไหนคะกับการที่กว่าจะได้แชมป์ครับฟุตบอลไทยตอนนี้เนี่ยผมมองว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บตัวนานๆเป็นเดือน2เดือนละนะฮะเพราะว่าลีกเรามีไทยพรีเมียร์ลีกที่แข็งแกร่งนะฮะทุกสโมสรมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้ความฟิตของนักฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้หดหายไปเหมือนสมัยก่อนอีกทั้งตอนนี้เนี่ยถือว่าพี่โก้ได้เข้ามาทำให้นักเตะมีเรื่องของความระเบียบวินัยนะฮะในเรื่องของความเป็นมืออาชีพมากขึ้นในการดูแลสุขภาพในการดูแลตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินอยู่หลับนอนนะครับไม่มีหนีเที่ยวแน่นอนนะฮะมันก็เลยทำให้นักฟุตบอลชุดนี้เนี่ยมันฟิตอยู่ตลอดเวลา90นาทีวิ่งไม่มีหมดนะฮะถือว่าเป็นจุด
จุดแข็งแล้วก็เป็นข้อดีของทีมชาติไทยชุดนี้ด้วยนะครับได้มีโอกาสคุยกับคุณเกษมซึ่งมาเยี่ยมรายการเราด้วยตอนที่จบรอบแรกก็พูดถึงผลงานที่ชนะรวดทั้ง3นัดแล้วก็อาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บางตำแหน่งอย่างที่บอกอย่างกิรติบางในมุมของคุณวราเชนเองเนี่ยมองว่าโค้ชโก้ค่อยๆแก้อะไรบ้างครับจุดที่มีปัญหาสำหรับทีมชาติไทยครับก็3นัดจนมาถึงเข้ามาถึงรอบตัดเชือกรอบชิงชนะเลิศได้นะฮะอย่างที่ผมเรียนไปว่าเราโชคดีที่มีกองกลางอย่างเมสซี่เจซึ่งเป็นตัวเชื่อมตัวประสานแล้วก็เดิมเหมือนกับจะไม่ได้เป็นตัวจริงก่อนทีแรกใช่ไหมนัดแรกเจอสิงคโปร์นี่เป็นตัวสำรองเป็นสำรองด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะปล่อยลงมาเป็นตัวจริงเรื่อยๆหรือว่าฟอร์มพีคขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหรือว่าเป็นจุดดีของทีมชาติไทยชุดนี้เหมือนกันนะครับเรื่องของกองหน้าก็ถือว่าเป็นปัญหานะครับอย่างชัยณรงค์ทาทองอันนี้เล่นไม่ได้เลยไม่ออกเล่นไม่ออกเลยนะครับรวมไปถึงกิติเขียวสมบัตินะครับซึ่งก็แม้ว่าซิโก้จะบอกว่าเอาลงเล่นตามแท็กติกเพื่อให้ไปกดดันกองหลังเป็นนวดกองหลังเขาก่อนประมาณนั้นและให้กองหน้าเนี่ยเอ้ยให้กองกลางเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าดูแล้วก็ยังสอบไม่ผ่านในทีมชาติไทยชุดนี้นะครับที่คนที่ผ่านเลยเนี่ยก็น่าจะยกให้ประกิตดีพร้อมประกิตดีพร้อมนี่น่าจะผ่านเลยรวมไปถึงมงคลทศกัยที่เรียกมาใหม่เนี่ยน่าได้นะครับก็พอได้นะฮะพอพูดถึงประกิตดีพร้อมกับมงคลทศกัยคือถ้ามองย้อนกลับไปถึงในฟอร์มที่เล่นในลีกครับเรียกว่าขาวกระดำหน้ามือฝ่ามือเลยนะคะแสดงว่าโค้ชโก้นี่มีเทคนิคหรือว่าเทคนิคต่างๆพยายามที่จะดึงความสามารถเฉพาะตัวของเด็กขึ้นมาหรือเปล่าในช่วงเวลาที่เห็นเขาฝึกซ้อมครับคือประกิตดีพร้อมเนี่ยถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่มีวาสนาน้อยจริงๆแล้วเนี่ยประกิตน่าจะติดทีมชาติตั้งนานละเพราะว่าเล่นรุ่นเดียวกับมุ้ยธีรศิลป์เพื่อนกันเพื่อนกันแล้วก็บังเอิญว่าประกิตเนี่ยเขาไปสมัยก่อนเขาไปเริ่มต้นที่ราชประชาซึ่งเป็นอยู่บอลถ้วยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วรวมไปถึงราชประชาขึ้นมาดิวิชั่น1ความน่าสนใจก็เลยไม่มีตอนมาอยู่ TOT TOT ก็ผลงานไม่ค่อยดีนะฮะรวมไปถึงแฟนบอลน้อยด้วยอะไรด้วยนะครับก็เลยทำให้ประกิตไม่ค่อยจะเด่นสักเท่าไหร่นะฮะก็มาปีนี้นะครับถือว่าดวงเขาขึ้นใช่นะฮะดวงเขาปี๊ดขึ้นมาหน่อยนะครับก็เลยทำให้ฟอร์มไปเตะจาซิโก้แล้วเอามาเล่นนะครับคงไม่น้อยแล้วถ้าดูจากเรื่องของค่าตัวที่บุรีรัมย์ผมจำได้ว่าโค้ชโก้มาคุยกับเราตอนที่ก่อนจะตอบรับเป็นโค้ชชุดนี้เนี่ยก็พูดถึงประกิตตั้งแต่วันแรกวันที่กลับมาจากเอเชียนเกมถ้าจำได้ใช่ค่ะว่าถ้าจะเลือกใครเนี่ยเลือกก็แสดงว่าคงจะเล็งมานานแล้วเหมือนกันครับนะครับใน11ตัวจริงเท่าที่เห็นเนี่ยนอกจากในตำแหน่งที่คือคุณวชิรพูดอย่างกองหลังอย่างสุทธิรันต์เนี่ยครับเดิมก็ไม่ได้เริ่มสตาร์ทด้วยกันเป็นตัวจริงแต่ตอนหลังกลายว่าเป็นตัวหลักแล้วเล่นได้ดีด้วยครับนี่โค้ชก็เขาค่อยๆมองหรือว่าค่อยๆปรับยังไงไหมครับคือสเต็ปแรกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์มากกว่าสุทธิรันต์พุ่งหอมประสบการณ์ดีที่สุดในบรรดาเซนเตอร์นะครับอดิศรผมรักก็เด็กเพิ่งดันขึ้นมาธนบูรณ์สามารถเล่นได้2ตำแหน่งก็จริงแต่ว่าก็ประสบการณ์ก็ยังน้อยนะรวมไปถึงประวินวัฒน์บุญยงนะครับประสบการณ์ได้อยู่แต่ว่าเลือดร้อนไปหน่อยช้าด้วยนะครับก็เลยทำให้สุทธินันท์มีโอกาสนะครับได้ลงสนามแล้วก็ส่งเข้าลงแล้วเนี่ยเขานิ่งเก๋านะครับก็เลยทำให้เป็นตัวหลักของทีมได้ตลอดรอดฝั่งนะครับก็ทำให้แพ็คหนังแน่นมากก็คือสุดท้ายต้องกลับมาเลือกประสบการณ์ที่สุดในรอบตัดเชือกรอบชิงชนะเลิศครับผมนะครับมีคนพูดเยอะเหมือนกันนะน้องแนนวันที่คือรอบรองชนะเลิศเราอาจจะเจองานที่ไม่ยากมากเราผ่านฟิลิปปินส์มาได้ครับพอถึงมาเลเซียนัดแรกชนะไป 2-0 เนี่ยไปถามบรรดากูรูพูดหลายๆคนพูดว่าเออเราน่าจะเล่นให้รับมากขึ้นไหมมีกองกลางตัวรับเพิ่มขึ้นมาส่งอดุลลงไปเล่นในโอกาสที่มีโอกาสไปเกาะติดเนี่ยเราพยายามจะทดลองแบบนี้ไหมครับหรือว่าโค้ชโก้นี่ชัดเจนเลยว่าเล่นระบบนี้แน่ไม่คิดจะเปลี่ยนชัดเจนเลยความคิดเห็นว่าเอ๊ะส่งตัวรับลงไปเพิ่มดีไหมอะไรประมาณนั้นมีไหมฮะมันมี2ระบบที่โค้ชซิโก้เขาเซตก็คือ 4-3-3 ครับรวมไปถึง 4-2 4-2-3-1 ครับนะฮะ2ระบบนี้คือใช้เล่นมาตลอดในซูซูกิครับนะครับก็ไม่น่าจะเปลี่ยนนะฮะไม่น่าจะเปลี่ยนความคิดของเขานะครับคือเขาเน้นทีมเวิร์กมากกว่าเน้นทีมเวิร์กค่อยๆชิ่งบอลที่เขาบอกว่าTikTok อะไรของเขานะฮะก็มันเป็นสไตล์นี้มากกว่านะครับคือไม่ได้นอกระบบไม่ได้นอกกรอบมากนักนะเห็นว่าในวันที่เล่นกับมาเลย์เล่นได้แล้วในนัดแรกก็ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนแทคติกมากนักครับอดุลนี่กลายเป็นกัปตันทีมที่
เป็นตัวสำรองไปเลยอาจจะด้วยปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บก่อนที่จะเริ่มสตาร์ทก็ทำให้มีปัญหานิดนึงนะคะแต่หนทางของการมาในช่วงของรอบรองจนมาถึงรอบชิงช่วงของรอบชิงที่ต้องเข้าชิงกับทางด้านของมาเลเซียทราบว่าก็มีข่าวเหมือนกันว่ามีทีมงานมาช่วยสเกาต์ให้กับทีมชาติไทยอันนี้ที่มาที่ไปพอจะทราบบ้างไหมคะสเกาต์ให้ทีมชาติมาเลเซียให้สิทธิ์เขาถอดทีมชาติมาเลเซียค่ะครับก็น่าจะใช่นะมองจากพฤติกรรมแล้วอ่ะนะฮะก็น่าจะใช่ว่าเขาน่าจะเป็นสเกาต์ให้กับมาเลเซียนะฮะก็ถือว่ามันมองได้หลายแบบนะฮะแบบหนึ่งก็คือมันเป็นอาชีพของเขาค่ะนะฮะแต่ว่ามุมมองที่คนไทยรับไม่ได้ก็คือเหมือนเป็นคนไทยด้วยกันน่ะนะฮะอาจจะย้อนกลับไปสมัยกรุงศรีก็กลายเป็นว่าไส้ศึกอะไรเงี้ยนะฮะก็มันมองได้หลายแบบก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าโคชโก้ก็ไม่ได้หวั่นหรือว่าไม่ได้เกรงกลัวอะไรครับทุกอย่างก็คือทำตามแล้วก็แข่งตามปกติที่เกิดขึ้นใช่นะครับก็อีกอย่างนึงคือระบบในเรื่องของการให้คนเข้าไปดูในการฝึกซ้อมคือมืออาชีพนี่เขาจะประมาณ 15-20 นาทีเขาก็ไล่นักข่าวออกแล้วนะฮะแต่ว่าทีมชาติไทยซ้อมแบบโอเพ่นเลยคือเปิดให้ดูหมดนักข่าวอยู่ตลอด1ชั่วโมงเต็มเกาะติดได้ตลอดนะครับไม่มีปัญหาก็เลยทำให้มันคนนอกมันเข้าได้ง่ายะนะฮะครับถ้ามองถึงเกมสักนิดนึงว่าในนัดที่2ที่ถือว่าเรากลับมาจนได้เนี่ยเราเชนมองว่ามันมีจุดเปลี่ยนอะไรที่สำคัญหรือว่าให้เครดิตกับใครมากที่สุดการแก้เกมของโคชโก้หรือว่านักเตะครับผมมองว่ามันเป็นการแก้เกมมากกว่านะฮะจากที่เราโดนนำ 2-0 3-0 ซิโก้เปลี่ยนเอาปกิจดีพร้อมออกปกิจนี่ยอมรับกับผมตามตรงแล้วนะเขาบอกว่าเขาเล่นไม่ได้จริงๆเกมนั้นเล่นไม่ออกวิ่งไม่ออกก็คือทุกอย่างมันฟาวไปหมดอ่ะนะฮะก็คือเหมือนแบบเสียงเชียร์ด้วยเพชเชอร์ตัวเองด้วยเสียงเชียร์ด้วยครับก็เลยทำให้กดดันจริงๆแล้วปกิจเขาจะเป็นเจ้าพ่อในเรื่องของคิลเลอร์พาสจ่ายบอลแล้วเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่ยิงประตูมากที่สุดนะครับแต่ว่าเกมนี้มันเป็นทางด้านลบหมดเลยนะฮะก็เลยทำให้ซิโก้เขาเปลี่ยนเอาสราวุธมาสุกมาเล่นก็เลยทำให้เกมมันไหลลื่นขึ้นตรงนี้ก็มีก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันที่ทำให้ทีมชาติไทยได้ประตูแรกนะครับก็ถือว่าต้องให้เครดิตกับโค้ชโก้ด้วยในการแก้เกมก่อนที่จะไปถึงในช่วงของครึ่งหลังคือต้องถามก่อนว่าบรรยากาศครึ่งแรกคือแนนดูอยู่ที่บ้านดูอยู่ที่ประเทศไทยสถานการณ์ในสนามณเวลานั้นทั้งตัวนักเตะเองหรือแม้กระทั่งผู้สื่อข่าวเองที่มุมนึงเราได้แชมป์ไปครึ่งขาข้างนึงแล้วอ่ะแต่อีกข้างนึงเนี่ยมันกำลังลังเลอยู่มันกดดันมากน้อยแค่ไหนคะโอ้ต้องยอมรับว่าบรรยากาศมันกดดันมากๆนะฮะแฟนบอลแสนคนในบุกิจจาริลนะฮะรวมไปถึงเสียงเชียร์ของกลุ่มอุลตร้ามาลายาซึ่งมีประมาณสักหมื่นกว่าที่อยู่หลังประตูนะฮะร้องเพลงเชียร์เริ่มเชียร์ตั้งแต่ทีมชาติมาเลเซียวิ่งลงสนามเพื่อที่จะมาวอร์มเขาก็ส่งเสียงเพลงร้องเชียร์แบบกดดันฮึ่มมันก็ทำให้มันเครียดอ่ะตึงเครียดคือขนาดเราไปดูเนี่ยก็ยังหงอยเลยนักฟุตบอลต้องวิ่งอีกต้องคิดอีกนะฮะก็มันแย่กว่าเรามากแน่นอนนะฮะครับก็ต้องถือว่าต้องชื่นชมแหละที่สามารถผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้ครับนะครับทั้งหมดกันละกันแล้วก็ในที่สุดก็คว้าแชมป์มาได้แต่ว่าตอนนี้แหมทุกคนกำลังชื่นมื่นนะฮะนักฟุตบอลก็คงจะเดินสายรับเงินอัดฉีดอะไรกันด้วยครับแต่ว่าเดี๋ยวเราคงต้องมาคุยกันต่อในช่วงหน้าเรื่องของอนาคตของทีมชาติไทยชุดใหญ่หรือว่าในชุดอื่นๆด้วยที่จะมาถึงในปีหน้ามีหลายรายการที่น่าจะต้องพูดถึงกันตั้งแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามลงลึกบอลไทยครับสนับสนุนโดย Revs Your Heart Yamaha บุรีรัมย์ยูไนเต็ด Grand Sport สนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมี Grand Sport บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคิดถึงสถิติฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของล้วงลึกบอลไทยนะครับวันนี้อยู่กับคุณวรเชนกามินนะครับผู้สื่อข่าวของสยามกีฬาและฟุตบอลสยามรายวันพูดคุยกันอยู่เรื่องของทีมชาติไทยนั่นคือสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมด
ถ้าย้อนหลังคือ1ปีเราได้แชมป์ต่างๆกลับมาหมดแล้วเนาะทั้ง4เกมทั้งมาตรฐานของเอเชียนเกมเคยเข้ารอบรองแล้วนี่ก็แชมป์อาเซียนที่รอมาตั้ง12ปีคราวนี้มองไปข้างหน้าแล้วนะครับคุณราเชนมองไงครับกับสิ่งที่ทุกคนบอกว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้ทีมชาติชุดใหญ่ที่แท้จริงเนี่ยถ้าจะบอกว่าทีมที่ดีที่สุดตอนนี้มันจะเป็นโฉมหน้าไหนชุดนี้เป๊ะๆเลยหรือว่ามันน่าจะต้องมีคนอื่นจริงๆแล้วในมุมมองของผมคิดว่ามันจะต้องหานักเตะตัวดีๆในไทยลีกซึ่งมีเยอะนะฮะต้องไปหาทีมงานสตาฟโค้ชของซิโก้ก็ต้องไปดูจุดนั้นจุดนี้ดูสโมสรนั้นสโมสรนี้ว่ามันมีตัวไหนที่สามารถเอามาเล่นทีมชาติได้เหมือนปกิจดีพร้อมอ่ะนะฮะที่ดึงเข้ามาแล้วสามารถให้ทีมชาติไทยมันมีมาตรฐานการเล่นที่ดีขึ้นนะฮะก็ต้องไปอย่างกองหน้าเนี่ยนะผมว่าน่าจะหามันมีเยอะนะในไทยลีกนะครับในมุมมองเพราะว่าเราก็ผูกพันกับบอลไทยลีกมาเยอะมีใครที่เป็นช้างเผือกที่เราพอจะมองเห็นบางทีเขาอาจจะแบบมองแล้วพลาดหรือข้ามไปมีไหมคะถ้าเป็นในมุมของคุณวราเชนใหญ่ลองสนใจผมอยากจะให้ทดลองธนากรแดงทองสักนิดนึงที่เป็นกองหน้าของอาร์มี่ยูไนเต็ดครับซึ่งยิง9ประตูนะเท่ากับธีรศิลป์แดงดาแล้วก็เยอะที่สุดในบรรดานักเตะไทยนะครับก็น่าจะลองเอามาติดเผื่อที่จะมันเป็นช้างเผือกขึ้นมาซึ่งอายุเขาก็ยังน้อยอยู่ด้วยนะครับน่าจะทดลองดูครับรวมไปถึงรีซอร์ธีรเทพเนี่ยนะครับก็น่าที่จะให้โอกาสทีมชาติอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมมองว่ารีซอร์อย่างน้อยประสบการณ์ได้อะไรได้ความเก๋าได้นะครับก็น่าจะดีกว่าหลายๆคนที่เรียกเข้ามาครับผมว่ามันเป็นเพราะว่าทีมชุดนี้เหมือนกับอย่างที่คุณราเชนพูดตอนแรกคือผู้เล่นรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่มันยังไม่เข้ากันได้ดีนะผสมได้ลงตัวสุดท้ายก็ยังต้องพึ่งรุ่นน้องๆซะเป็นส่วนใหญ่คนก็เลยมองว่าถ้าดึงธีรศิลป์กลับมาดึงเจ้าอุ้มกลับมาเอ๊ะมันจะเล่นกับทีมชุดนี้ได้หรือเปล่ามันจะเป็นทีมชุดใหญ่ที่มันลงตัวหรือเปล่าอันนี้น่าคิดอยู่เหมือนกันครับก็บางทีเนี่ยอาจจะซิโก้อาจจะกลัวในเรื่องของความเก๋าของนักเตะที่รุ่นพี่รุ่นน้องบางทีรุ่นพี่เนี่ยเก๋าเกมคือเรียกบอลแล้วเนี่ยน้องต้องส่งนะน้องต้องส่งนะเพราะว่าพี่เรียกแล้วซึ่งมันคนละคอนเซปต์ของซิโก้ที่ซิโก้เขาจะเน้นในเรื่องของทีมเวิร์กให้แล้วไปเห็นแล้วให้นะฮะมันเป็นทีมเวิร์กที่เขาวางคอนเซปต์มาถ้าเกิดว่าไปเรียกตัวเก๋ามาแล้วเล่นไม่ได้อย่างที่เขาต้องการมันไม่ใช่ทีมเขาอะมันจะมีประโยคนึงที่น่าสนใจค่ะว่าในช่วงแรกๆของการตั้งทีมเพื่อจะคว้าแชมป์ในรายการนี้ทุกคนถามกลับไปถึงธีรศิลป์แดงดาณวันนั้นทุกคนเริ่มเป็นกังวลว่าถ้าไม่มีกองหน้าแบบนี้ไม่มีศูนย์หน้าแบบนี้เราจะประสบผลสำเร็จแบบนี้ไหมแต่ณวันนี้เราได้แชมป์แล้วกลายเป็นว่ามันก็จะมีคำถามนึงต่อมาว่าถ้าวันนั้นเราไม่เลือกที่จะไม่เอาธีรศิลป์แดงดาไว้น้องๆเหล่านี้จะฟอร์มจะได้เกิดขึ้นมาไหมคะถ้าในมุมมองของผู้สื่อข่าวหรือว่าผู้ที่ใกล้ชิดมองว่ายังไงคะครับก็หลายๆคนน่าจะไม่ได้เกิดสมมุติว่ามุ้ยเนี่ยมาแล้วเล่นดังเทพครับนะฮะเล่นดังเทพจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอดิศักดิ์อาจจะเป็นตัวสำรองครับที่ไม่ได้ยิงประตูเลยอาจจะได้ลงแค่ไม่กี่นาทีนะฮะหรือว่าหลายๆคนที่มีโอกาสที่จะติดชุดนี้แต่ก็ต้องหลุดไปนะฮะก็มันมองได้หลายด้านอะนะฮะถ้าเอามาแล้วเล่นดีก็โอเคไปโอเคไปถ้ามาแล้วไม่ดีเนี่ยมันก็เสียโอกาสคนอื่นด้วยนะครับแต่ที่เราพูดเนี่ยคือทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งก็จะมีก็อาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์สั้นๆอย่าง Kings Cup แล้วก็มีที่คือฟุตบอลโลกเราคัดเลือกปลายปีหน้าใช่ไหมครับครับอาจจะมี FIFA Day บ้างเล็กน้อยแต่ตอนนี้มันอาจจะต้องเลือกเพราะว่ามันมีรายการอื่นทั้งปรีโอลิมปิกแล้วก็ซีเกมซึ่งเป็นชุด U23 ครับในมุมมองคุณราเชนบอกว่าจะแบ่งกันยังไงครับนักเตะหลายคนที่เล่นได้ทั้ง2ชุดเลยตอนนี้ครับคิงคัพเนี่ยผมมองว่าบางทีซิโก้เขาอาจจะใช้ตัวที่อยากจะใช้คือเขาไม่อาจจะไม่มองในส่วนของปรีโอลิมปิกเพราะว่าชุดนี้ได้พิสูจน์ฝีเท้าเลยว่าเล่นได้จริงก็อาจจะมองเอาชุดอย่างนักเตะอย่างปกิจอย่างเงี้ยคนที่เด่นในไทยลีกเอามาลองในคิงคัพดูเผื่อที่จะได้ตัวเจ๋งๆเนี่ยไปเล่นในฟุตบอลโลกแล้วก็เลือกเพราะว่าอย่าลืมว่ามันทัวร์นาเมนต์มันคาบเกี่ยวกับซีเกมหมายถึงว่าใช้โอกาสของคิงคัพในการหานักเตะเข้ามาเพิ่มจากไทยลีกที่ฝีเท้าดีๆนะครับก็ซีเกมกับฟุตบอลโลกเข้าเลือกใช่มัน
มันใกล้เคียงกันมากนะครับก็อาจจะเป็นปัญหาตรงนี้ในเรื่องของการโยกนักเตะจากชุดใหญ่มาซีเกมจากซีเกมมาชุดใหญ่มีปัญหาแน่นอนนะฮะสำหรับตรงนี้อันนี้คือหมายถึงว่าโค้ชซิโก้นี่คือจะต้องรับทุกหน้าที่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าตอนแรกแกก็หวั่นๆว่าจริงๆ AFF แกก็ไม่ได้อยากจะรับหน้าที่ตรงนี้เพราะว่าค่อนข้างกดดันสูงณวันนี้มีแอบถามไหมคะว่าหลังจากนี้จะเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็ทุกชุดของประเทศไทยเลยที่จะลงทำการแข่งขันครับพี่โก้เขามีนโยบายอย่างนั้นอยู่แล้วนะว่าจะทำทุกชุดคืออาจปริมปิกอาจจะส่งพี่โชคทวีหรือว่าพี่ใกล้รุ่งไปดูแลเป็นหลักโดยที่เขาเนี่ยมุ่งไปที่ทีมชาติชุดใหญ่นะฮะก็เป็นเฮดเป็นหัวดูแล้วก็กระจายงานกระจายงานไปครับในมุมมองคุณวัชเชนคิดว่าต้องมีทีมงานมากกว่านี้ไหมครับในการที่ต้องดูทีม2ชุดไปพร้อมๆกันแน่นอนนะครับผมว่าน่าจะมีทีมงานมากกว่านี้นะครับก็มันยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าในเรื่องของการเซ็นสัญญายังไม่ได้เซ็นกันตอนนี้นะฮะคุมทีมมันไม่มีความแน่นอนนะฮะอย่างหลายๆคนอย่างพี่โชคทวีเขาก็ทำงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าจะมาคุมแบบเต็มตัวเซ็นสัญญานี่ก็ไม่ได้แน่นอนนะฮะเป็นจ็อบๆไปนะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่เป็นผลดีกับทีมครับซึ่งนั้นก็คือในส่วนของทีมงานสตาฟโค้ชที่ต้องดูบทสรุปในตอนต่อไปนะคะแต่ฟอร์มของน้องๆอย่างชนาทิพย์เองตอนนี้ก็มีกระแสข่าวที่หลีกต่างชาติเริ่มสนอกสนใจหรือแม้กระทั่งตัวของเกริกฤทธวีการเองหรือชาลิวชปุยนักเตะต่างๆเหล่านี้มีดีกรีพอที่จะให้ต่างประเทศหลีกต่างประเทศมาจีบแล้วไปเล่นไหมคะครับหลังเกมนักข่าวมาเลเซีย3นะฮะถามว่าเมสซี่เจชนาทิพย์สงกรานต์เนี่ยมีโอกาสที่จะไปเล่นยุโรปไหมนะฮะพี่โก้เขาตอบว่าเจเล่นไม่ได้นะยุโรปเพราะว่ามันตัวเล็กไป อีกอย่างนึงประสบการณ์ก็ยังน้อยอยู่ในระดับไทยลีกก็ต้องรอให้เขี้ยวมากกว่านี้นะฮะตอนนี้เจอายุแค่22-23เอง22นะฮะถ้าอีก 2-3 ปีข้างหน้ามันไม่แน่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าในระดับเจลีกเนี่ยก็น่าที่จะไปเล่นได้น่าที่จะเอาตัวรอดได้อยู่นะฮะในขณะที่ชาลิวชาปุยมีโอกาสคุยกับเขานะครับเขาก็บอกว่ามีความฝันที่จะไปเล่นยุโรปนะฮะในอนาคตอันใกล้ข้างหน้านี้นะฮะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่เขาหวังไว้หรือเปล่านะครับครับอย่างน้อยเราได้เห็นนักเตะรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยก็ต้องกลับมาให้เครดิตกับไทยลีกเหมือนกันนะฮะครับคือหลายคนอาจจะยังขึ้นมาเล่นเป็นตัวจริงในสโมสรไม่เท่าไหร่ครับในชุดเนี่ยเล่นเพิ่งจะมีโอกาสเข้ามาเป็นตัวจริงบ้างอย่างสารัตเนี่ยครับถ้าดันโยเซก้าไม่ย้ายไปก็อาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำไปคือกำลังมองว่าฤดูกาลใหม่ที่โควต้านักเตะต่างชาติมันลดลงครับตรงนี้เราน่าจะได้เห็นพวกช้างเผือกพวกนี้เพิ่มขึ้นมาในมุมของคุณราเชนว่าผู้เล่นที่รอโอกาสจะแจ้งเกิดเหมือนกับนักเตะชุดนี้ในแต่ละสโมสรยังมีเยอะไหมผมว่ายังมีเยอะนะนะครับในส่วนของ U19 ที่เราผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมที่พม่าของโคสเตียนะฮะหลายๆคนเนี่ยฝีเท้าดีนะครับรวมไปถึง U22 บางคนก็ยังเป็นตัวสำรองในไทยลีกยังไม่ได้มีโอกาสเล่นเวทีเท่าไหร่นะครับก็หลังจากที่เห็นปรากฏการณ์นักเตะอายุน้อยๆในทีมชาติชุดใหญ่เล่นได้แบบนี้เนี่ยนะครับผมว่าหลายๆสโมสรน่าที่จะกล้าใช้เด็กพวกเนี้ยนะเล่นในไทยลีกมากขึ้นครับก็น่าจะมีโอกาสได้แจ้งเกิดกันมากขึ้นด้วยครับนะครับทีนี้ถ้าจะมองว่ากระแสฟุตบอลไทยถ้ามาถึงช่วงท้ายว่าโอ้โหกระแสมาขนาดนี้แล้วจะทำยังไงให้มันอยู่ไปได้ตลอดไม่ให้มันกระแสแบบนี้โอ้โหเราอยากเห็นภาพมีคนหันมาสนใจฟุตบอลคนที่ไม่เคยดูฟุตบอลเลยก็กลับมาดูบัตรก็เป็นของหายากได้รับนักฟุตบอลถึงสนามบินแทบแตกครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องของผลงานนะครับผลงานถ้าผลงานดีคนก็ดูผลงานไม่ดีคนก็หายเหมือนกันนะครับแต่ในสิ่งที่สำคัญแล้วเนี่ยนะครับก็คนที่จะแบบยึดโครงสร้างนักเตะชุดนี้เอาไว้แล้วก็คอนเซปต์ในการเล่นเนี่ยเหมือนกับที่พี่โก้เขาวางโครงสร้างเล่นบอลสไตล์เนี้ยอาเซียนเราหาดูได้ยากมากนะครับแล้วก็ในมันสามารถที่จะต่อยอดไปถึงระดับเอเชียได้นะครับสไตล์แบบนี้นะครับมันบอลมันดูสนุกอินเตอร์เทนนะครับเช่นกันบอกว่ามันมีจุดขายแล้วจุดขายมันเป็นจุดขายทั้งตัวผู้เล่นเองนะนั่นก็ส่วนหนึ่งละที่ถือว่าดึงดูดแฟนได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็สไตล์การเล่นด้วยที่อินเตอร์เทนผู้ชมภาพที่ต่อกันเกือบ30ทอดนะยังติดตาหลายคนอยู่ประมาณนั้นทิกิตาก้าในท้ายที่สุดนี้นะคะถ้าตลอดระยะเวลา1เดือนสำหรับการเตรียมความพร้อมกับ
ความสำเร็จแล้วก็ชัยชนะครั้งนี้ในมุมมองของเรามองว่าโค้ชซิโก้ถ้าเปรียบเทียบเป็นนิยามแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมอยากจะชื่นชมมากก็คือพี่เสมนะพี่เสมเกษมเจริญวัฒน์วงศ์นี่เป็นผู้จัดการทีมที่ทุ่มเทมากนะฮะไปดูนักเตะอยู่กินกับนักเตะที่เขาใหญ่ยอมทิ้งธุรกิจของตัวเองเพื่อที่จะไปอยู่กับนักเตะนะถือว่าหายากมากผู้จัดการทีมแบบนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็โชคดีมากที่ได้พี่โก้นะซึ่งทุ่มเทแล้วก็เหมือนแบบไม่ใช่โค้ชสอนนักเตะเป็นพี่สอนน้องอ่ะคือเก่งจริงสอนให้เก่งนะครับแบบฉบับของซิโก้ก็เด็กๆหลายคนก็มีพี่โก้เป็นไอดอลอยู่ด้วยนะครับก็เลยทำให้มันจูนกันติดจูนกันง่ายด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จตรงนี้ด้วยนะครับก็คงต้องให้ความสำเร็จนี้กับให้เครดิตกับทั้งตั้งแต่คุณเกษมลงมาทีมงานทุกคนแล้วก็นักเตะทีมชาติไทยชุดนี้ด้วยที่นำความสุขมาให้กับคนไทยเราได้ในช่วงต้อนรับปีใหม่พอดีนะครับกับแชมป์อาเซียนนั่นเองผมจะได้ติดตามผลงานกันต่อแล้วก็โอกาสหน้าผมมีโอกาสได้เชิญคุณวราชัยมาอีกครั้งนึงวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะและสุดท้ายนี้นะคะรายการต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตแล้วก็โปรโซนค่ะวันนี้เวลาของรายการล้วงลึกบอลไทยนั้นหมดลงแล้วนะคะแล้วก็กลับมาพบกับเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เราทั้ง3คนและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ